สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการใช้ชื่อย่อว่าสสว.ก่อตั้งมาพร้อมกับการปฏิรูประบบราชการปีพุทธศักราช2545โดยเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาคสสว.ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั่วประเทศ77จังหวัดและมีสำนักงานอยู่12แห่งดังนี้สสว.1สถานที่ตั้งจังหวัดปทุมธานีรับผิดชอบ4จังหวัดสสว.2สถานที่ตั้งกรุงเทพรับผิดชอบ6จังหวัดสสว.3สถานที่ตั้งจังหวัดชลบุรีรับผิดชอบ4จังหวัดสสว.4สถานที่ตั้งจังหวัดนครปฐมรับผิดชอบ8จังหวัดสสว.5สถานที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมารับผิดชอบ4จังหวัดสสว.6สถานที่ตั้งจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบ8จังหวัดสสว.7สถานที่ตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์รับผิดชอบ8จังหวัดสสว.8สถานที่ตั้งจังหวัดลพบุรีรับผิดชอบ8จังหวัดสสว.9สถานที่ตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์รับผิดชอบ5จังหวัดสสว.10สถานที่ตั้งจังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบ8จังหวัดสสว.11สถานที่ตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับผิดชอบ9จังหวัดและสสว.12สถานที่ตั้งจังหวัดสงขลารับผิดชอบ5จังหวัดสสวมีบทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพุทธศักราช2545ดังนี้ 1. วิเคราะห์และจัดทำแผนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานปฏิบัติในรูปแบบของการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมการบูรณาการแผนพัฒนาสังคมการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้ได้ซึ่งข้อเสนอแนะในเชิงบริหาร 2. สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคมและจัดระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบของการศึกษาวิจัยการเป็นวิทยากรการให้คำปรึกษาแนะนำการผลิตสื่อการจัดการความรู้การสนับสนุนข้อมูลด้านสังคมและการจัดเวทีวิชาการ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่ายโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดกลุ่มจังหวัดและระดับภาคให้เป็นระบบทั้งในมิติของเชิงพื้นที่เชิงประเด็นและเชิงกลุ่มเป้าหมาย 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการเป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านชาติพันธุ์ศึกษาการจัดหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้การเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาคในกรณีฉุกเฉินปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการในรูปแบบของการบูรณาการและให้เป็นวิชาการมากขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดดและตอบสนองต่อนโยบายทิศทางการบริหารประเทศโดยมอบให้สสว.ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิชาการรับผิดชอบในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวสสว.จึงต้องพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานรวมทั้งบุคลากรที่จะรองรับภารกิจให้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนดังนั้นจึงได้มีการปรับโครงสร้างภายในใหม่โดยโครงสร้างใหม่ประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป
ลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์วางแผนและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสวัสดิการระดับกลุ่มจังหวัดแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางสังคมบูรณาการข้อมูลด้านสังคมระดับกลุ่มจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานพัฒนารูปแบบและสร้างเครือข่ายการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการกลุ่มวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่ายซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเสริมสร้างให้เกิดนักวิจัยและเครือข่ายทางวิชาการผลิตและเผยแพร่งานวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนเชื่อมโยงให้เกิดระบบเครือข่ายการดำเนินงานในระดับพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นศูนย์กลางการให้บริการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการเชื่อมประสานองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ตระหนักถึงปัญหาสังคมและร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนที่มีคุณภาพมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไป